W5 from SPS Studio present 1. เนื่องด้วยทางทีมงานของผมได้มีโอกาสร่วมงานกับอีก2ทีมที่ไม่รู้จักทางเราเลยได้เช่าสตูดิโอเล็กๆที่ตรงนั้นจะมีที่ว่างและก็มีที่ที่พอให้วางโน้ตบุ๊กสัก3ตัวและห้องครัว1ห้องเรื่องมันมีอยู่ว่าวันแรกที่พวกเราได้ไปทำงานได้มีเด็กอายุสักประมาณ13ปีซึ่งน่าจะเป็นคนอยู่ใกล้ๆสตูดิโอมาช่วยงานอันที่จริงก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่มาคอยยกของแล้วขอค่าแรงเป็นอาหารหนึ่งมื้อทางเราก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นที่มีคนอยู่มากขึ้นเพราะสตูดิโอที่พวกเราเข้าไปเช่าค่อนข้างอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอันที่จริงมันก็เป็นแค่บ้านพักที่มีขนาดที่ใหญ่แต่พวกเราเช่าเพียงแค่หนึ่งห้องเพราะทางบริษัทต้องการที่จะประหยัดงบเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อตัวผมจะต้องทำงานกับน้องผู้หญิงอีก2คนที่มาจากคนละทีมวันนั้นงานเยอะมากพวกเราเลยต้องทำงานล่วงเวลาจากนั้นพวกเราก็ได้รู้ว่าเด็กที่คอยมาช่วยงานเราเขาอาศัยอยู่ในตู้ถัดไปจากห้องที่พวกเราทำงานน้องมันบอกว่าผมต้องนอนอยู่ตรงนี้เพราะไม่งั้นตู้จะถูกอะไรดันออกมาของมันก็ไม่รู้มันเป็นตู้ไม้เก่าที่ติดกับผนังมันเป็นตู้ที่ใหญ่พอที่จะให้คนนอนขดตัวได้พอดีในนั้นเต็มไปด้วยผ้าห่มหลายๆชั้นและก็มีกระเป๋าเดินทางอยู่ข้างในลึกๆผมถามเด็กคนนั้นอีกครั้งว่าถ้าน้องไม่มานอนที่ตู้นี้มันจะเกิดอะไรเด็กมันก็บอกว่ามันจะมีตัวอะไรออกมาจากตู้พวกผมไม่เชื่อและพยายามจะหาเหตุผลตอนนั้นพวกเรางงมากเลยลืมงานที่ยังทำไม่เสร็จไปเลยผมเลยบอกไปว่าเดี๋ยวผมจะค้นตู้ดูว่ามีอะไรตรงผ้าห่มมันไม่มีอะไรแค่เหม็นกลิ่นตู้เก่าๆสงสัยในใจว่าไอ้เด็กนี่มันนอนไปได้ยังไงแต่พอมาถึงกระเป๋าเดินทางก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นมากขึ้นเอาจริงๆก็เริ่มกลัวแล้วแต่มีน้องผู้หญิงคอยเอาใจช่วยอยู่ในใจก็กลัวว่าจะเป็นศพที่ถูกยัดไว้ในกระเป๋าเดินทางเหมือนที่เห็นในข่าวบ่อยๆแต่ผมก็ทำใจเอามือกดๆดูว่าข้างในมีอะไรสรุปว่ามันไม่มีอะไรผมเริ่มสงสัยว่ากลิ่นนั้นมันมาจากไหนเพราะค้นจนหมดตู้แล้วทันใดนั้นน้องผู้หญิงคนหนึ่งมันก็บอกว่าหรือกลิ่นจะมาจากหลังกำแพงตอนนั้นความโล่งใจที่ผมค้นตู้เสร็จหายไปจนหมดผมเลยเดินไปดูตรงข้างๆตู้เห็นว่ามีเหมือนสายสินเก่าที่เป็นสีออกน้ำตาลเทาๆตอนนั้นหัวใจของผมเต้นแรงมากพวกผู้หญิงก็อยากรู้ผมเลยช่วยกันขยับตู้กับเด็ก2คนโดยมีผู้หญิงเป็นคนรอลุ้นในที่สุดสิ่งที่พวกเราได้เห็นก็คือกำแพงที่มีความนูนๆออกมาได้ดูเหมือนจะมีการยากาวและทาสีทับตอนนั้นทุกคนเริ่มกลัวพวกเราเลยตัดสินใจที่จะหยุดการค้นหาเราขยับตู้กลับไปที่เดิมผมและน้องผู้หญิงอีก2คนชวนให้น้องมันมานอนด้วยในห้องสตูดิโอพอถึงตอนเช้าผมก็ไม่ได้เห็นเด็กคนนั้นแล้วมันคงจะไปหางานอะไรทำพอพวกน้องผู้หญิงอีก2คนตื่นพวกเราก็คุยกันว่าไม่เอาแล้วที่สตูดิโอนี่พวกผมเลยปั่นงานจนเสร็จแล้วขอคืนห้องให้กับเจ้าของห้องเช่าโดยที่ไม่ได้พูดอะไรคงไม่มีใครอยากทำตัวโง่เหมือนในหนังผีหลายๆเรื่องที่จะพาตัวเองไปเดือดร้อนห้องเช่านั้นอยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านนอกซึ่งทางผมก็ไม่สามารถเปิดเผยชื่อและสถานที่ได้